จ้าของแต่งเพลงตัวได้แรงบันดาลใจมาจากโมริโซคือรถแข่งของทางโตโยต้าเลยที่แข่งกับ WRC โมกี้นากาตะฟูจิซูโบอันนี้คือคาสโก้วังเจ้าของบริษัทคาสโก้แล้วก็ตรงนี้เนี่ยเป็นลายเซ็นของโมริโซแต่ว่าเซ็นให้เลยอันเนี้ยคนญี่ปุ่นมาเห็นยังงงเลยว่าหามาจากไหนเฉพาะห่างหลังเนี่ยล้านกว่าเยนน่าจะเป็นวงเดียวในโลกชุดเดียวในโลกมั้งเป็นฟูลฟังก์ชัน37โอ้โหนี่ห่วงรถมากนะไม่50โลป้ายแดงคันนี้รีสโตทั้งคันครับทำใหม่ทั้งคันเลยแล้วก็นี่เลยเห็นกันจะได้แล้วห้องเครื่องสะอาดมากสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่มหกรรมการจัดแสดงและจัดจำหน่ายยานยนต์แห่งประเทศไทยครับกับงานนี้ครับ Thailand Motor Festival 2024ครับ Super Plus E-Sport นั่นเองครับโอ้โหชื่อยาวนิดนึงยาวนิดนึงนะสำหรับวันนี้ครับผมริกกี้ปิยสันต์ณศิษย์ครับผมครับผมสนุกจากแบงคอกออโต้ซาลอนครับพี่ใช่ครับวันนี้เรา2คนครับอยู่ที่ห้างเซ็นทรัลเวิลด์ใช่แล้วซึ่งถือเป็นห้างใหญ่ในประเทศไทยของเราเลยฮะแล้วในงานของเรามีอีก1กิจกรรมครับครับผมคาร์คลับนั่นเองนี่วันนี้เราเลยพามาดูคาร์คลับพี่ลิกกี้ผมต้องบอกก่อนคาร์คลับเราเนี่ยมีตั้งแต่รถสปอร์ต GR รถเรโทรมีเก่าสุด70นะพี่70 80 90ซิตี้คาร์แบบวัยรุ่นแต่งเราก็มีมาให้ดูหมดนะฮะเอาเป็นแนวทางสำหรับใครที่แบบสายโตโยต้าจะได้มาดูกันว่าเฮ้ยผมขับรุ่นเนี้ยแต่งแบบไหนถึงจะเท่เรียนเชิญเรามีกูรูอันนี้คือกูไม่รู้กูไม่รู้เดี๋ยวให้กูรูมาดีกว่าเดี๋ยวอันนี้เป็นพี่อาร์ตนะครับผมสวัสดีครับอาร์ตครับสวัสดีครับผมเดี๋ยวยืนตรงกลางจะแนะนำ4คัน5คันนี้ให้ก็คันนี้ครับก็จริงๆแล้วเนี่ยมันมี GR Line หรือ Gazoo Racing Line ครบทุกคันเลยยกเว้น GR 86ก็เลยส่งตัวแทนมาเป็นน้องของ GR 86ก็คือ GT 86ครับผมคันแรกเนี่ยเป็น GR Supra อันนี้เป็น A 91นะครับก็มีชุดแต่งอันนี้แต่งอะไรไปบ้างครับก็อุ้ยมีหมดเลยครับล้อเบรกท่อล้อเนี่ยเป็นของ Advance GT ตัวนี้หายากมากแล้วก็เป็น Endless ท่อเนี่ยก็เป็นท่อของ HKS ครับผมโช๊คเป็น Olin BFV นะครับก็คันนี้เป็นเกียร์เขาเรียกว่าเกียร์ออโต้เขาเรียกว่าซื้อตั้งแต่ก่อนที่ตัวเกียร์แมนนวลจะออกเดี๋ยวคันนั้นจะเป็นเกียร์แมนนวลมีให้เลือกครับผมนะฮะก็มีของแต่งพวกบอดี้พาร์ทท่อก็เป็น HKS นะพอนี้ GR Supra เสร็จปุ๊บก็จะมี GR Corolla อันนี้จะคันนี้เลยรอบนอกยังเดิมๆอยู่มีแค่ล้อครับล้อเป็น PE 37ตัว Time Attack แล้วก็ท่อเป็น HKS ครับผมโชคคาสโก้ GR Corolla นั้นก็จะมีแค่เกียร์แมนนวล6สปีดเท่านั้นเครื่อง 1600 CC เทอร์โบครับ3สูบแต่สีสวยนะพี่สีสวยสีสวยสีนี้จะหายากมันจะมีสีอันนี้เค้าเรียกสีขาวสีดำนะสีแดงก็พอมีบ้างแต่ว่าที่แบบว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยแพงที่สุดจะเป็นสีเทาอันนี้ตัวนี้สีเทาแล้วหลังคาเป็นหลังคาเป็นคาร์บอนเป็นฟอร์สคาร์บอนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะเหมือนกับ Yaris ก็จะเป็นฟอร์สคาร์บอนทั้งคู่ครับก็จะเบาแล้วก็พอรถที่มันเบาปุ๊บมันจะทำให้รถมันขับดีขึ้นเยอะเพราะว่าตัวนี้มันอยู่สูงถ้าจุดที่มันอยู่สูงแล้วแบบลดน้ำหนักได้ Aerodynamic เป็นเรื่องของ CG ครับผมครับผมก็จะช่วยได้เยอะก็เป็นตัวท็อปเลยตัว RZ นะครับครับผมถ้าเกิดว่า GR Yaris กับ GR Corolla จะเป็นเกียร์แมนนวล6สปีดหมดยกเว้น GR Yaris รุ่นใหม่ที่เพิ่งออกมาจะเป็นมีเกียร์ออโต้ให้เลือก7สปีดครับผมโอ้สุดยอดคันนี้เป็น GR Yaris อันนี้เป็นรถศูนย์ไทยเลยแต่ว่าเจ้าของแต่งเต็มตัวได้แรงบันดาลใจมาจากโมริโซคือรถแข่งของทางโตโยต้าเลยที่แข่งกับ WRC ก็จะแรปเหมือนกันเลยล้อเนี่ยเป็นล้อ OZครับดีเซียมซึ่งเป็นตัว competition use only จะเบามากแล้วก็สำหรับรถแข่งเลยในเรื่องของท่อไอเสียก็เป็นอาคาโปวิกในท่อไทเทเนียมทั้งเส้นก็เบาอีกมีกล้องเต็มมีอุปกรณ์ต่างๆที่เด่นของคันนี้เลยเนี่ยคือตรงคอนโซลหน้าครับจะพรีเซนต์ให้ดูนี่คอนโซลจะมีลายเซ็นคนสำคัญในวงการมอเตอร์สปอร์ตทั้งหมดโอ้โหนี่ลายเซ็นแท้ๆเลยใช่เริ่มจากนี่ครับมีพวกสโมกี้นากาตะฟูจิซูโบอันนี้คือคาสโก้วังเจ้าของบริษัทคาสโก้แล้วก็ตรงนี้เนี่ยเป็นลายเซ็นของโมริโซแต่ว่าเซ็นให้เลยเพราะแต่ละคนเนี่ยเป็นระดับปรมาจารย์ JDM เลยแล้วดูเบาะเป็น OMP ตัวแข่งแรลลี่เลยก็จะแบบเป็นบักเก็ตซีทที่มีข้างๆด้วยขับแล้วมองไม่เห็นอะไรเลยครับใช่ดูแบบเบาะรถแข่งจริงๆเลยถูกต้องแล้วดูหางหลังนี่ก็คือเป็นหางหลังของ RC เลยเป็นไรคาร์บอนอันเนี้ยคนญี่ปุ่นมาเห็นยังงงเลยว่าหามาจากไหนเฉพาะหางหลังเนี่ยล้านกว่าเยนโอ้โหร้านกว่าเยนก็โอ้โหตามมองไม่เห็นนะเวลาขับมองไม่เห็นเขาต้องมองใช้ต่อกล้องเอาต่อกล้องใช้คันหลังดูไงพี่ใช่พระอันนี้ทำที่ไหนอันนี้ญี่ปุ่นเลยครับซื้อจากญี่ปุ่นเลยโอ้โหแสดงว่าญี่ปุ่นยุบญี่ปุ่นยังร้องเลยว่าหามาได้ไงใช่หายากมากครับตัวนี้ได้คาร์บอนแท้เลยเบาๆแข็งๆเพราะว่าคันนี้สรุปง่ายๆคือแต่งเป็นแบบที่คุณมอริโซประธานใช่เป็นรถแข่งเขาเลยแต่งแบบรถแข่งเขาเลยครับผม
บอกเลยนะญี่ปุ่นเขาก็อาคาโปวิกไทเทเนียมทั้งเส้นแต่งไปเป็นล้านแล้วคันนี้ก็ของเขาแต่งไปเป็นล้านแล้วพูดราคาได้ใช่ไหมพูดราคาได้ได้ได้เมียเขาไม่ได้ดูโอเคต่อไปคันนี้ครับก็อันนี้เป็นรถผมเองรถใช้งานเลยนะคันนี้จะธรรมดาที่สุดละใช้จริงเลยใช้จริงใช้ประจำวันเลยก็เป็น GT86 ก็จะมีของแต่งนิดหน่อยพวกโชคเทอินล้อก็เป็นเลที่ทำโดย TRD สั่งทำมีกล่องฟุกเอ็มมีหางหลังของซาร์ดนี่เป็นคาร์บอนพวกท่อไอเสียเป็น TRD ก็จะแต่งมิกซ์ไปแต่ว่าเป็นสเต็ปที่เป็นสตรีทยูธไม่ได้แบบไปแข่งหรือไปอะไรมากแต่อันนี้คือรถที่ใช้ในชีวิตประจำวันฝาหน้าก็ของไซบอนก็จะเป็นคือมีฝาหน้าให้มันดูแบบดุๆหน่อยมันดูซิ่งเลยนะถ้าเป็นฝาหน้าครับผมพี่อาร์ตผมถามอย่างระหว่าง86เนี่ยมันจะมี GT กับ GR ใช่ขอความต่างคร่าวๆได้ไหมความต่างจริงๆรถมันพื้นฐานใกล้เคียงกันแต่ความต่างก็คือ GR86 อ่ะมันก็เป็นบอดี้ที่ใหญ่ขึ้นหน่อยหนักขึ้นหน่อยใช้เครื่องที่จาก 2,000 เป็น 2,400 ซีซีก็จะใช้เครื่องที่มีทอร์คมากกว่าอย่างคันนี้เวลาขับก็จะต้องการเร่งรอบหน่อยเน้นลากรอบหน่อยลากรอบหน่อยแต่ GR86 เนี่ยทอร์คจะมาตั้งแต่รอบต่ำๆแล้วเพราะว่า CC มันเยอะกว่าใช่ทอร์คมันเลยเยอะกว่าแล้วก็เข้ามาเยอะนะ GR86 เพราะว่ามีเกรย์มาร์เก็ตนำเข้ามาหลายๆคนซึ่งอันเนี้ยเด่นตรงที่ว่าเป็นเกียร์แมนนวลจะหายากปกติเขามีออโต้ออโต้จะเยอะตัวเนี้ยออโต้เยอะเลยแต่พอ GR86 มาเนี่ยแมนนวลเยอะออโต้น้อยใช่ก็จะสลับกันคันนี้เนี่ยเป็นเพิ่งมาสดๆร้อนๆเมื่อกี้เลยเป็นของฟูลฟังก์ชัน Toyota GR Supra ที่เป็นแมนนวลความแรงของมันความแรงคือเป็นแมนนวลใช่เป็นเกียร์แมนนวลจริงๆอ่ะต้องบอกก่อนว่าเกียร์ออโต้เร็วกว่านะเพราะมันสับเร็วกว่าเทคโนโลยีมันดีกว่าแต่ว่าขับสนุกเนี่ยบางคนก็ยังชอบเกียร์แมนนวลมากกว่าคันนี้เนี่ยพิเศษที่ล้อเนี่ยน่าจะเป็นวงเดียวในโลกชุดเดียวในโลกมั้งเป็นฟูลฟังก์ชัน37โอ้โหนี่ห่วงรถมากนะไม่50โลป้ายแดงอันนี้ป้ายแดงตอนขับมาซื้อมาก็ยังไม่ได้แกะเลยขึ้นไลน์มาอยู่เลยแล้วเพิ่งขับขึ้นลานตรงนี้ประมาณ 2-300 เมตรแค่นั้นแค่ 2-300 เมตรแล้วดูที่ผมชอบที่สุดของคันนี้เนี่ยก็คือเกียร์ฟีลลิ่งเกียร์เนี่ยดีมากมีมือที่มองไม่เห็นตรงกุญแจมาฮะลองสตาร์ทดูเรียกท่อเดิมๆนะเนี่ยแล้วดูเกียร์เข้าดีมากผมขับ GR Yaris GR Corolla มาเนี่ยผมบอกเลยว่าฟีลลิ่งการเข้าเกียร์ของ GR Supra ดีกว่าที่ดีนี่คือมันกระชับกว่าแล้วก็ดูเหมือนกับคือผมไม่ค่อยชอบรถที่เป็นเกียร์รถมันเครื่องวางขวางแล้วเกียร์จะเป็นเกียร์สายโยงมา มันจะให้ความรู้สึกไม่ค่อยชิดไม่ค่อยเรียวเท่าไหร่อันนี้คือความรู้สึกแบบกระชับใช่ดีมากความรู้สึกเข้าเกียร์ดีมากก็ใครสนใจก็ติดต่อฟูลฟังก์ชันได้ขายนะคันนี้โฆษณาเขาเลยคันนี้ราคาเท่าไหร่จ๊ะประมาณ5ล้านกว่าครบๆนะโชค KW ล้อแต่งครบเลยคันนี้ซื้อไปขับอย่างเดียวจ้าไปละโอเคพี่อาร์ตออโต้คอลเลกเบิลน้องพงศ์ไปติดตามแฟนเพจได้ฮะเดี๋ยวขึ้นตึ้งแนวไว้ให้จ้าแถวนี้ล่ะโอเคแถวนี้ครับผมขอบคุณครับมาดูกันต่อตรงนี้เลยตรงนี้ดีกว่าอันนี้จะเป็นแนวรถเรโทรอย่างที่บอกจะมีตั้งแต่คันนู้นอันนั้นคือซิลิก้าตัวเก่าเลย70เดี๋ยวผมเอางี้เราตามสเต็ปอยู่แล้วกูไม่รู้ต้องเอากูรู้หน่อยดีกว่าหากูรู้นิดนึงดีกว่าเราเจอกูรู้ความจริงแล้วครับผมโอ้โหนี่นี่คือพี่ต่อครับพี่โอ้สุดยอดมากผมเคยดูแข่งรถในแบบยุคประมาณแบบ70 80 90 90เนี่ยไล่มาเลยเนี่ยโอ้โหแล้วมันได้เห็นคันจริงๆนี่มันสุดยอดมากผมบอกเลยนะคันนี้กรี๊ดขอดูเลยดีกว่าที่ผมไปสืบมานี่คือเรียกว่าหรือจนเหลือกระดองเลยถูกไหมคันนี้รีสโตร์ทั้งคันครับทำใหม่ทั้งคันเลยแล้วก็ทำภายในใหม่ทำโปร่งล้อใหม่ช่วงล่างใหม่หมดเลยเครื่องวางใหม่ด้วยคันนี้เดิมคือ Toyota อะไรครับตัวนี้คือ Toyota Celica ครับ Celica TA22 เป็น Celica เจนแรกเจนแรกเลยโอ้ TA22 มันจะมี22 23ไล่มาเรื่อยๆอืมอันนี้เป็น22ถ้า23ก็คือจะเป็นหน้าโหนกฝาโปมมันจะโหนกๆขึ้นมาครับครับโอ้คันนี้ก็ตกแต่งในสไตล์รถแข่งญี่ปุ่น N2 เป็นโอ้โหดูเป็นโปมเป็นลิ้นของสไตล์รถแข่ง N2 เลยต้องถามก่อนถ้าเตี้ยขนาดนี้อันนี้คือสดไหมหรือว่าถุงลมคันนี้มีถุงลมอ๋อแล้วไปโอ้โหไม่งั้นแหละอยู่ตรงนั้นแหละกันชนขึ้นมันไม่ได้หรอกข้างบนนี้คือเมื่อก่อนเตี้ยสดมันลิ้นหน้ามันเสียหายบ่อยได้เลือดเปลืองได้เปลี่ยนบ่อยเจ้าของเขาก็เลยใส่ถุงเลยใส่ถุงเลยดีกว่าจะอยากยกตอนไหนก็ยกขึ้นใช่ครับความพิเศษนะพี่ผมบอกเลยว่ารถที่มันต้องพี่คิดดูตั้งแต่ปี70เนี่ยแล้วเขาทำให้คงอยู่ในสภาพเหมือนแบบว่ามาจากยุค70เลยภายในทำใหม่หมดเลยครับบอกก็จะเป็นสไตล์หลังแข็งหัวตัดทรงเกียร์ดียุคปีเก่าเลยนะถ้าบอกตรงนี้
ี่โอ้สวยมากเดิมๆเลยก็คือรักษาออริจินอลไว้ก็คือคอนโซลพยายามเบิกของใหม่ทุกอย่างใหม่มันยังมีเบิกได้หรือพี่บางชิ้นบางอย่างครับบางอย่างต้องแบบว่าประมูลมาบ้างอะไรบ้างเพราะพี่คอลเล็กพวกรถเก่าเนี่ยครับปัญหาหนึ่งเลยพวกคอนโซลเนี่ยเป็นหนึ่งปัญหาเลยพอรถผ่านไปนานส่วนมากแตกพี่มันแตกใช่ไหมใช่ถ้าหาสภาพอย่างนี้ได้นี่สุดแล้วผมบอกเลยว่าสุดๆจริงๆคันนี้เจ้าของเบิกใหม่เกือบทุกอย่างครับผมฝาถังน้ำมันคิ้วกระจกอะไรพวกนี้เบิกตัวไหนเบิกได้คือเบิกโอ้โหเฮ้ยผมเห็นนี่อันนี้อะไรน่ะฝากาตาช้างใช่ไหมน่ะใช่ใช่ต้องมีเพราะต้องมีอ่ะต้องมีบ้างเล็กน้อยกับรถยุคนี้มางั้นเดี๋ยวมาต่อสุดยอดสุดยอดสุดยอดเป็น KE ครับ70 70ก็70นี่อยู่ปี80ใช่ไหมพี่คันนี้1980เลยอ๋อโอ้โหเป๊ะตรงรุ่นเลยถ้าคันแรกเมื่อกี้คือ1974คันนี้มันก็ยังมา80ละก็คันนี้ก็ตกแต่งสไตล์รถทําแฮชแท็กสไตล์รถดิฟคันนี้เป็น3โปรงเลยเป็น 3Sครับแล้วก็เซ็ตเทอร์โบเพิ่มออกไป 3S ตัวที่ไม่โบแล้วมาเซ็ตเทอร์โบเพิ่มมาเซ็ตเทอร์โบเพิ่มแล้วนี้ก็ปุ้งปังเลยไหมข้อฝาปุ้งปังครับปุ้งปังเลยใส่เอ็นเทนเหมือนกันแล้วโป่งนี่คือปั้นเองเลยไหมพี่หรือว่าไงปั้นเองครับไวบอดี้เองก็คือเราใช้พื้นฐานล้อและช่วงล่างที่ใหญ่อ่าก็เลยต้องเอาปั้นโป่งขึ้นมาเพื่อให้มันรับกันรับกันโอ้ยยางดุมากครับR888ใช่ครับยางเป็นตอก8 4เส้นนี่ก็4เส้นก็ราคาหน้ามืดหน้ามืดจริงอันนี้คือผ่านร่องรอยสมรภูมิมาพี่อันนี้มันขูดซุ้มใช่ไหมมีขูดมีอะไรบ้างครับตามปกติฝั่งนี้อ่ะฝั่งนี้ครับคันนี้เป็น AE 92ครับฮะก็ปีก็9 กว่าขยับมาละเมื่อกี้ขยับมาแล้วใช่คันนี้ก็ประมาณปี92ก็ยังเป็นแนวสไตล์คล้ายๆกันกับรถพี่เนาะสติ๊กเกอร์คล้ายอารมณ์แต่งหน่อยเป็นสไตล์รถแข่งยุค90เรซซิ่งก็คือแนว GTCC ครับแนวญี่ปุ่นก็คือมีการคาดลาย3แถบลาย TRD คือผมต้องบอกเลยว่าอย่างรุ่น AE เนี่ยเมื่อก่อนก็คือรถบ้านที่เราใช้กันทั่วไปใช่รถบ้านพื้นฐานแต่นี่เขาเอามาตกแต่งใส่ไอเดียเข้าไปมันเลยเกิดความแตกต่างไงพี่ใช่นี่มันเลยดูสวยงามขึ้นมารู้สึกว่าคันนี้ยายผมเคยมีเฮ้ยผมว่ารุ่นเนี้ยหลายคนต้องเคยใช้ต้องเคยใช้ยุคนั้นนะใช้ดีนะครับอันนี้เกียร์อะไรครับโทษทีคันนี้เกียร์ออโต้มันจะเป็นออโต้แรกๆเลยมันจะเป็นออโต้ที่แบบเข้ามาแบบแรกๆเลยผมจำได้เผื่อที่บ้านมีนะดูเป็นแรงบันดาลใจสามารถปลุกกลับมามีชีวิตแล้วก็ดูแล้วมันหล่อแบบนี้ขับออกงานได้ขับออกงานได้ครับอีกอย่างนึงครับโตโยต้าอะไรหาง่ายจริงอันนี้จริงครับหาง่ายไม่แพงแล้วก็ทนด้วยทนทานครับอันนี้อีกคันนึงไหมอันนี้ก็เป็นซิลิก้าเหมือนกันคันนี้เป็นซิลิก้าครับแต่เป็นเจนเจ็ดคืออย่างซิลิก้าถ้าส่วนตัวผมที่เคยเห็นนะจะเป็นตัวที่ไฟกลมอันนั้นอาจจะมีเยอะไฟกลมก็คือจะเป็นตัวที่พวก GT4 อะไรพวกนั้นพวกรถแรลลี่อะไรพวกนี้ใช้ในยุคการแข่งขันเยอะแต่ตอนนี้ก็คือจะเป็นรุ่นใหม่เทคโนโลยีรุ่นใหม่ก็คือจะเป็นหนีจากเครื่องเทอร์โบมาเป็น NA ก็คือจะเป็น2 ZZ อ๋ออันนี้มันเครื่อง2 ZZ เพราะว่าถ้าอย่างในซิลิก้าตัวก่อนอันนี้อาจจะเป็นพวก 3S Pro ป่ะ 3S Turbo อันนี้ก็จะเป็นตัวที่ใหม่ขึ้นเป็นใหม่ขึ้นแต่ว่าไม่เยอะใช่มั้ยรุ่นเนี้ยรุ่นหายากอยู่เหมือนกันนะรุ่นนี้ในเมืองไทยจะค่อนข้างน้อยครับแต่ถ้าในอเมริกาเนี่ยจะค่อนข้างเยอะอ๋อเพราะมันเป็นรถที่ขายในฝั่งนั้นเยอะขายโซนยุโรปโซนอเมริกาเยอะโอเคแต่นี่ก็คือการตกแต่งก็คือสไตล์อเมริกาเหมือนกันก็คือใบหน้าก็คือสไตล์อเมริกาเลยใบหน้าตัวนี้น่าจะมีแค่คู่เดียวในไทยโอ้โหตามนั้นเลยอ่ะพี่คันนี้ก็ตกแต่งเป็นสไตล์ TRD ภายใน TRD คันนี้เขาเจ้าของหาเจ้าของใหม่อยู่นะครับใครสนใจก็สนนราคาไว้เท่าไหร่อ่ะบอกไว้เลยแววว่ามาอยู่ 600,000 กับ 9,000 ราคาผมได้ 9,000 ละเออพี่ 600,000 มั้ยผมได้ 9,000 ละไปสภาพนี้เลยล้อแท้ด้วยไม่แพงนะเอาเลยมั้ยพี่เดี๋ยวเราเซ็นเดี๋ยวผมมีสัญญาซื้อขายมาด้วยอันนี้รับหลายงานแล้วรับงานเดี๋ยวผมหักในค่าในหน้านิดหน่อยโอเคโอเคครับพี่ขอบคุณพี่ต่อมากฮะขอบคุณครับพี่ต่อนี่ก็เดี๋ยวไปดูได้นะฮะแล้วเดี๋ยวยังไม่หมดพี่ยับอันนี้เราอาจจะผ่านรุ่นสปอร์ตไปหมดละเห็นเดี๋ยวเรามาดูรถบ้านบ้านเขาเรียกว่าวัยรุ่นนิยมวัยรุ่นนิยมวัยรุ่นนิยมเพราะว่าอันนี้คือ Toyota Yaris ใช่ Toyota Yaris เนี่ยคือเป็นรุ่นที่ขายดีเลยแต่ว่าเรามาดูกันว่าเขาเอาใส่ไอเดียอะไรลงไปโอ้โหแต่ละคันเดี๋ยวก่อนนะโอ้โหสุดยอดผมหาก่อนหากูดูก่อนพี่เติ้ลฮะ
วัสดีฮะสวัสดีครับพี่เรียกกันมาสดๆเลยแต่งอะไรยังไงไปบ้างอะไรยังไงคันแรกรถผมเองครับโอ้แรกรถผมเองครับอันนี้ก็จะเป็นยาริสตัวปี2014ครับ2014ครับอันนี้ก็จะเน้นไปทางสีแล้วก็พวกคาร์บอนอะไรพวกนี้ครับเป็นคาร์บอนพวกด้านข้างด้านหลังดิฟฟูเซอร์พวกนี้ก็จะเก็บเป็นคาร์บอนโอ้โหติดเลยนะติดเมนก็เปลี่ยนหน่อยให้มันปลอดภัยขึ้นหน่อยก็จะใช้เป็นของเอเลสครับเอเลสก็เปลี่ยนหน่อยนะถ้าเป็นเอเลสเนี่ยตัดตัวนี้ก็จะเป็นไอของ IR เป็น I ครับครับก็จะเป็นแนวเรียกว่าอันนี้ใช้งานได้ด้วยใช้งานเลยสตรีทยูใช้งานได้เลยครับใช้งานปกติเลยครับใช้ปกติครับก็มาห้างลงอะไรได้หมดไม่มีติดมีนิดหน่อยโดนแน่นอนพี่โดนแน่นอนนะครับใต้ท้องต้องทำใจผมแฉอย่างนึงลิ้นเพิ่งใส่เมื่อกี้ผมเห็นแล้วลิ้นนี่ปีหนึ่งเคประมาณ 4-5 อันนะพี่โอ้โหมันขูดใช่ไหมใช่พี่มันขูดในบางครั้งมันก็ไปเกี่ยวในรถมันก็แตกเลยแต่ไม่ตรงนี้แตกแล้วไปเลยใช่แต่อันนี้ก็คือต้องซื้อลิ้นตุนไว้เลยป่ะฮะก็เบิกไว้ที่3อันอะไรเงี้ยพี่แต่ทำประกันไว้พี่พวกนี้มันทำประกันโอเคข้างในก็จะเป็นเบาะพวกนิคาโลอะไรเงี้ยพี่ก็ตามสไตล์ทั่วไปครับครับผมโอ้คันนี้ก็จะเป็นเจนใหม่ขึ้นมาฝากระโปรงหน้าไปไหนครับอันนี้ถอดครับโชว์เครื่องบรรยากาศทางด่วนไหมฮะอันนี้ก็จะเป็นเจนใหม่ขึ้นมาเป็นเจนประมาณปี2000 2020 2022อันนี้คือไฮไลท์ผมนี่เลยเห็นกันจะชัดเลยห้องเครื่องห้องเครื่องสะอาดมากอันนี้น้องเขาจะทำแต่งห้องเครื่องสะอาดเซนไลท์น็อตอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นแนวสตรีทยูสเหมือนการใช้งานปกติใช้งานทุกวันใช่ครับอันนี้คุมโทนครับคุมโทนโอ้โหสุดยอดมากคันนี้ใช่คันนี้คุมโทนเหลืองน้ำเงินครับข้างในก็เบาะสีเหลืองใช่ครับการเล่นสีเหลืองน้ำเงินตัดดำคุมโทนหมดเลยครับสติ๊กเกอร์ก็ขับแบบนี้เลยฮะเป็นสไตล์ของเขาไม่เอามาเน้นมาโชว์เห็นพี่เห็นมันเห็นใช่ไหมเข้าไปดูเลยดีกว่าเห็นเพราะว่าเห็นพี่โอเคมันตอนแรกก็ว่าจะไม่เห็นแต่พอเราเข้าไปนั่งระดับสายตามันเวลามันมองก็มันมองรู้อยู่ใช่ถ้าเรามองข้างนอกมันจะไม่ค่อยเห็นเดี๋ยวไล่ต่อไปเลยดีกว่าพี่ต่อเลยครับคันนี้ก็เน้นเตี้ยคันนี้ก็จะเป็นคันนี้จะเป็นยาริสเอทีฟจ้าตูครับคันนี้ใส่ถุงลมสแตนไหมสแตนพี่สแตนใส่ถุงลมดูอันนี้ก็โอ้โหนี่ร่องรอยอารยธรรมเขาไม่ยอมยกครับไม่ยอมยกไม่เขาบอกเจ้าของบอกว่าขับชอบแบบได้ยินเสียงแล้วมีความสุขแปลกนะเราก็แปลกยกยกได้มันมีคนอย่างนี้ด้วยเหรอยกได้แต่แบบไม่ยกไม่ยกอย่างนี้แตกแล้วเสียตังค์แล้วกันเอออันนี้เขารอซ่อมรอซ่อมอยู่การคันนี้ก็เตี้ยเหมือนกันคันนี้ก็เหมือนถุงลมเหมือนกันครับอันนี้ลิงเขายังดีอยู่หรือว่าสเต็ปเดียวกับพี่เติ้ลไม่คันนี้ยกอ๋อยกไปเขายกอันนี้ใช้ถุงลมใช่คันนี้ถุงลมครับอ๋อใช่คันนี้ใส่สตาร์ทคันนี้จะเป็นสตาร์ทชอบเตี้ยแต่ก็ใส่สตาร์ทอันนี้เรียกว่าใช้งานง่ายฟินเมนต์สวยแล้วมันก็ไม่ง่ายหรอกแต่มันยังพอได้ยังพอได้เอียงไปอันนี้ยังสูงหน่อยใช่ครับทรงนิยมก็จะเป็นประมาณนี้ถ้าใครที่กลัวแบบไม่มั่นใจตัวเองมากก็จะไม่ใส่ลิ้นใช่แต่ก็คือขอมีทรงไว้อ๋อคือง่ายๆเลยกลุ่มเขายาริสมาเนียเนี่ยจะเป็นทรงประมาณนี้ทรงประมาณนี้อันนี้ก็ฉีกหน่อยอันนี้อย่างมีรอบคันแต่กลัวเตี้ยก็เลยยก17อ๋อใส่แม็กซ์117เพื่อให้มันดูเต็มซุ้มแต่มันแต่ลดไม่เตี้ยเขาก็เลยใส่17เข้าไปเพื่อรถมันสูงร้อใหญ่ขึ้นมานิดนึงหลักๆก็ประมาณนี้พี่เหมือนกันนี่ก็สตาร์ทส่งไว้รุ่นนิยมพบเห็นได้ตามท้องถนนใช่ครับพี่เราแต่งรถเราต้องใช้งานได้ด้วยใช่ใช่คอนเซ็ปต์ของกลุ่มเขายาริสมาเนียนะครับเดี๋ยวพาไปเที่ยวกลุ่มนู้นต่อได้ได้ไม่คุยกับประธานเขาโอเคประธานเคนครับผมพี่สมอลท็อตแนะนำนิดนึงครับอันนี้ได้เลยครับพี่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะที่เราได้เห็นกันทั่วไปก็เห็นแต่ว่าขับขี่บนท้องถนนเขามาใส่ไอเดียแต่งให้ดูเพื่อบางคนมีรถที่บ้านใช่ว่ามาดูได้นะมาแต่งนิดๆหน่อยๆคันนี้เป็นเรซซิ่งครับพี่ก็แต่งแบบทั่วไปเลยครับก็จะมีพวกฝากระโปรงเบรกล้อก็เรียกว่าสเต็ปวัยรุ่นเรซซิ่งใช้งานเลยครับพี่คันนี้ประมาณนี้ก็มีเบาะตามสเต็ปเลยล้อท่อโหลดใช่ครับขับนิดหน่อยครับผมโอ้ยคันนี้เริ่มมีโป่งมีโป่งแล้วมีโป่งแล้วคันนี้คันนี้ก็จะมีเป็นไวบอดี้ครับพี่อันนี้คัสตอมขึ้นมาเอง
โอ้ทำเองใช่ครับคัสตอมขึ้นมาเองคือขับยากไหมพี่อย่างนี้ไม่ยากครับสูงครับถ้าตัวติดขึ้นมาอ๋อแต่มันไม่ใช่มันไม่ติดมันไม่ติดไม่เตี้ยมากอ๋อโอ้โหเลยนะใช่ครับแต่ชุ้มซ้อมนี่คือตีเองเลยใช่ครับเขาโชว์น็อตนะใช่ไหมงานยุกงานเขาเรียกอะไรยิงโป่งเข้าไปเลยใช่ใช่พอจากรถบ้านๆนะใส่ไอเดียเข้าไปปุ๊บนะเออรถแข่งเลยนะใช่สวยสวยพี่สวยกดปลายเลยครับอะไรนะกดปลายเลยครับอ๋อเป็นแท็กซี่กดปลายเป็นแท็กซี่กดปลายมาโอ้โหข้างนอกข้างในมีโลบาร์ใช่ครับมันก็แพงของแท้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 มีเครื่องที่ทำมาครับอันนี้เครื่องเป็นอะไรพี่สองแท้แท้ละครับเอาไปสองแท้แท้แล้วครับไปสองแท้สองแท้แท้จะแต่ว่า NA เป็น NA ครับนั้นตุกติกข้างในหน่อยไหมอันนี้เดิมๆครับพี่แต่ว่าจูนไว้ประมาณ200ใช่ครับโอ้โห200ก็สนุกแล้วพี่ครับโอ้โหแค่นี้ก็พอแล้วมามืดป้าเลยอ่ะคันนี้คันนี้เป็นอันที่08ครับอันนี้ก็เพิ่งทำสีเสร็จใช่อ๋อแล้วก็มีก็ตามเป็นเทียร์ปกติใช่ครับมีล้อใช่มีโหลดมีท่อถูกต้องครับแล้วสีสภาพดีๆหน่อยสมอลท็อตมาจากอะไรสมอลท็อตสมอลท็อตเป็นภาษาเวลครับมันแปลว่ารอยยิ้มอันนี้มันมีความหมายเป็นภาษาเวลภาษาเวลใช่ครับมันแปลว่ารอยยิ้มมันก็เลยเป็นภาษาแบบแปลกๆดีผมก็เลยเอามาใช่แปลกจริงเหรอพี่สมอลท็อตโอเคดีดีดีครับสรรหาคำมันสรรหาคำสรรหาคำสีมันดูเหลือบๆมั้ยครับมันจะเป็นเองเหมือนกันครับมันผสมเองมันจะน้ําเงินก็ไม่น้ําเงินนะใช่ครับมันจะออกม่วงน้ําเงินม่วงน้ําเงินคือเหมือนว่าเวลาตอนพ่นเราก็พ่นพื้นสีนึงถูกต้องครับอีกสีนึงมันจะดูเหลือบใช่มั้ยครับอ๋อกลางคืนอีกสีกลางวันอีกสีทําไมสีอันนี้คือสเต็ปไหนหลบแฟนหรืออะไรก็พยายามแบบไม่อยากให้เหมือนคนอื่นครับพี่ก็ผสมเองมันจะสวย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 มันมองแล้วมันจะมีมิติอ่ะเนาะใช่ครับข้างบนอาจจะสีข้างล่างจะสีใช่ครับขอบคุณฮะจากกลุ่มสมาร์ตสมาร์ตรอยยิ้มรอยยิ้มครับโอเคครับผมเป็นไงพี่ดิกี้ก็ถือว่าวันนี้มากันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะสำหรับคาขับโตโยต้าเดินดูก็เพลินเพลินดูแล้วสำหรับใครที่แต่งรถเนี่ยอย่างที่บอกว่าคือมาหาแรงบันดาลใจมาดูแนวทางดูแนวทางว่าเฮ้ยรถแบบนี้เขาแต่งออกมาแล้วมันจะเป็นยังไงแบบบางคนอาจจะมีรถบ้านแบบนี้อยู่ที่บ้านเอามาแต่งนี่ใช่สวยแน่นอนแต่งออกมาแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้อย่างที่เห็นอยู่เนี่ยครับนี่ครับโหนี่วันนี้ก็เป็นบรรยากาศคร่าวๆนะครับของงานคาคลับที่อยู่ในงานวันนี้ผมสนุกแล้วก็พี่ริกกี้ครับผมเดี๋ยวเราไปลุยข้างในกันต่อใช่เดี๋ยวเราพักตรงนี้ไว้ก่อนครับผมโอเคครับไปพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ